และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับเนื่องจากสาเหตุอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสารธารณะกว่าร้อยละแปเกิดจากการขับรถเร็วและประมาทดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกตั้งจุดตรวจเข้มพฤติกรรมผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะทั่วประเทศพบขับรถเร็วและประมาทร,รวมทั้งบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนดเปรียบเทียบปรับสถานหนักทันที พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมกันพิทักษ์สิทธิความปลอดภัยใช้รถตู้โดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมายเท่านั้นด้วยการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวอักษรสีดำพร้อมแสดงการเข้าร่วมกับบขอสอและคอสอมกโดยระบุเส้นทางชัดเจนทั้งนี้ผู้โดยสารพบการกระทำผิดให้แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1 5 8 4ตลอด24ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้รถใหม่ป้ายแดงทุกคันต้องจดทะเบียนรถภายใน60วันนับจากวันรับรถฝ่าฝืนปรับไม่เกินหมื่นบาทด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ